วันนี้วันผู้ที่จะมาพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะเคารพกรรมของคริสเตียนนะครับก็คือเป็นพรนั่นเองนะครับไผ่จะมาพูดก็ค่ะก็มีสาวงามนางหนึ่งแม่นแล้วนะครับสวยจริงๆนะคะแล้วก็เปิ้ลจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เปิ้ลได้จากการที่ได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนจะมีมากมายในอย่างที่พี่อ้ายบอกว่าคำพยานชีวิตก็คือคําที่เฮาจะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าหรือประสบการณ์ที่พระเจ้าอวยพรเฮานะคะแม่นแล้วครับปรบมือต้อนรับเดี๋ยวก่อนเราเกินก่อนมั้ยว่าเขาเป็นใครก่อนน้องมาอู้ชื่อเขาก็งงอยู่เจ้าเป็นสาวงามในกลุ่มของเรานะคะก็คือชื่อพี่หนูนะคะชื่อพี่หนูคุณเป็นจวันศรีวันนะคะตอนนี้ปัจจุบันทํางานอยู่ที่แบงก์กสิกรไทยนะคะก็สังเกตได้จากชุดสังเกตได้จากชุดนะคะก็ตามธรรมเนียมถ้าไม่ตบมือเราไม่พูดนะครับขอเสียงตบมือกับน้องหนูนะครับขอบคุณนะคะสำหรับพี่กรที่น่ารักทั้งสองท่านนะคะอู้เมืองก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวอู้คำพยานนี่เดี๋ยวขออู้ไทยเนาะเจ้าเพราะว่ามีอันอย่างก็บางทีบางท่านอาจจะฟังบ่เข้าใจเพราะว่าเวลาเปิดอู้ไทยงามมากนะคะเวลาอู้เมืองโป๊ะค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ประทานโอกาสให้ดิฉันนะคะได้มายืนแบ่งปันพระพรอยู่ต่อหน้าทุกท่านในคืนนี้นะคะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับดิฉันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสแบ่งปันในสิ่งที่ดิฉันได้ประสบและได้รับจากพระเจ้ามานะคะดิฉันขอเริ่มเลยละกันนะคะดิฉันเป็นลูกสาวคนแรกลูกสาวคนโตของครอบครัวนะคะแต่ว่าครอบครัวของดิฉันเนี่ยไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าครอบครัวของดิฉันเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหย่าร้างกันพอหย่าร้างกันเสร็จเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ดิฉันเนี่ยอายุได้เพียง2ขวบนะฮะหย่าร้างกันเสร็จก็ต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานใหม่ดิฉันก็เลยกลายเป็นคนมี2บ้านแต่เป็น2บ้านที่ดิฉันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบ้านเลยเพราะว่าคือคุณแม่เนี่ยก็มีน้องใหม่ใช่มั้ยมีลูกใหม่คุณพ่อก็เหมือนกันมีน้องใหม่ด้วยอะไรเงี้ยพอดิฉันเข้าไปเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินดิฉันก็รู้สึกว่าเหมือนเราไปนั่งเป็นส่วนเกินในครอบครัวนั้นแล้วก็ดิฉันจะร้องไห้ทุกคืนเลยแล้วก็ขมขื่นมากแล้วก็มีบาดแผลในใจมาตลอดพยายามที่จะแบบว่าเข้ากับครอบครัวให้ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะแสดงออกตลอดเลยคือทั้งภรรยาใหม่ของคุณพ่อแล้วก็ทั้งสามีใหม่ของคุณแม่เขาก็จะแสดงออกว่าเธอเป็นส่วนเกินประมาณนี้นะคะแล้วดิฉันก็ร้องไห้แล้วก็จะเศร้ามากคือถ้าเกิดว่าใครมาเจอดิฉันเมื่อก่อนเนี่ยจะทักดิฉันเลยว่าทำไมตาเศร้าจังคือไม่รู้จักกันเจอหน้ากันปุ๊บจะทักก่อนทำไมตาเศร้าจังตอนนั้นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พอวันหยุดนักขัตฤกษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันอยากจะกลับบ้านมากเลยแต่ไม่มีบ้านให้กลับเพราะว่าคือไปแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกของบ้านนะคะจนกระทั่งนะคะดิฉันได้มารู้จักกับพระคุณความรักของพระเจ้ามีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังเขาก็พูดถึงความรักของพระเจ้าให้ดิฉันฟังดิฉันนี่เป็นคนที่สอดแสวงหาความรักอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรักในหัวใจเลยก็สอดแสวงหาดังนั้นพอเขามาเล่าให้ดิฉันฟังว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเยซูเป็นความรักพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราแล้วก็จะช่วยเหลือเราทุกอย่างเพราะว่าพระองค์รักเราสิ่งที่ดิฉันอธิษฐานขอจากพระองค์เลยก็คือในเรื่องของครอบครัวดิฉันขอให้ครอบครัวดิฉันกลับมาดิฉันแสวงหาความรักและครอบครัวที่สมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานของดิฉันจู่ๆนะคะภรรยาใหม่ของคุณพ่อหรือว่าแม่เลี้ยงนะคะแล้วก็พ่อเลี้ยงของดิฉันเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเป็นมิตรกับดิฉันรักดิฉันคือเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือดิฉันก็บอกขอบคุณพระเจ้ามากเลยคือตามปกติเนี่ยเขาจะกันดิฉันออกไปแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็จะแบบดูแลดิฉันเป็นอย่างดีเลยนะคะคือดิฉันคิดว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะคืออยู่ๆเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะจากที่เคยเกลียดที่หน้ากันมาก่อนเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นรักกันขนาดนี้ได้เนี่ยมันปาฏิหาริย์เท่านั้นนะคะดิฉันก็เลยขอบคุณพระเจ้าแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบาดแผลในใจดิฉันก็ได้รับการเยียวยานะคะเพราะว่าความรักของพระเจ้ามาเติมเต็มในหัวใจดิฉันนะคะครอบครัวทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีตอนนี้เราทุกคนรักกันเวลาวันหยุดได้กลับมาเล่าเนี่ยดิฉันอยากกลับบ้านมากเลยเพื่อที่จะกลับไปหาครอบครัวของดิฉันดิฉันได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาเพราะพระเจ้าอวยพรให้ฉันดังนั้นแล้วสำหรับ
หลายๆท่านนะคะที่ยังไม่รู้จักพระคุณความรักของเจ้ายังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าอยากจะให้ทุกท่านลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักบางทีเนี่ยการที่เราได้รู้จักพระองค์ได้รับความรักจากพระองค์ก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อคนรอบข้างของเราเพื่อครอบครัวของเราและเพื่อโลกนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสิ่งนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับจากคนกับกำลังซื้ออยู่พี่ป้อนเสียงอ่อนเลยกำลังไม่ใช่กำลังโคซึ่งอินอยู่ไม่อินแล้วเหรอเอาทันทีตามความคาดของพระเจ้านะครับที่มีต่อเราหนูแต่ตอนนี้ประสบการณ์ตรงเพราะว่าสนิทกันมากนะคะผมพี่หนูจะมาเล่าถึงความเศร้าของครอบครัวให้ฟังแบบแม่พูดไม่ค่อยดีว่าแบบว่าเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยแต่พออีกวันนึงไรก็ใช่พออธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยตั้งมือหลังมือเลยแม่ดูแลทำผมให้ซื้อของให้อะไรเงี้ยแบบเห็นชัดๆเลยก็อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็จะเห็นแต่ว่าโอ้พี่หนูก็จะกลับมาเวลาไปเยี่ยมบ้านเนี่ยจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคนที่บ้านดูแลเองแต่ที่ถอนจะเห็นครับดูนะเหมือนสีเข้าไปยังไปบอกเขาอีกยังไปบอกเขาอีกก็เพียงแต่สำหรับนั้นสำหรับต่างนะครับเจ้าความภาคของพระเจ้าเนี่ยก็มีไปทั่วประเทศและทั่วโลกนี้เลยนะครับ